ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการสรุปภาพรวมของจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและดินสไลด์ในพื้นที่24จังหวัดรวมรวม,รวมทั้งหมด64อําเภอครับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ3,663ครัวเรือนผู้เสียชีวิตหคนผู้ได้รับบาดเจ็บหคนครับ ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่15จังหวัดซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการรวบรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกับระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับรวมถึงผลกระทบและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ มาดูในด้านของกรมทางหลวงกันบ้างนะครับกรมทางหลวงชนบทสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเส้นทาง13จังหวัดภาคอีสานและภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยพบว่ามีทั้งหมด49เส้นทางสามารถสัญจรผ่านได้แล้ว32เส้นทางและไม่สามารถผ่านได้17เส้นทางครับ ส่วนกรมทางหลวงค่ะได้สรุปภาวะน้ําท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น11จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์พิจ,จิตรพิษณุโลกเชียงใหม่สุขโขทยัยขอนแก่นมหาสรารคามมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน22แห่งผ่านไม่ได้3แห่งก็คือจังหวัดมุกดาหารนะคะทางกรมทางหลวงหมายเลข2034ช่วงกิโลเมตรที่59ต่อมอสพาเนี่ยุดตัวการจราจรไม่สามารถผ่านได้ค่ะจังหวัดพิจิตรทางหลวงหมายเลข113วังชมพูพิจิตร อำเภอตะพานหินช่วงกิโลเมตรที่60ถึง62ระดับน้ําอยู่ที่20ถึง45เซนติเมตรก็ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้เช่นกันนะคะแล้วก็พื้นที่จังหวัดยะโสธรค่ะทางหลวงหมายเลข202ช่วงกิโลเมตรที่228ถึง289ระดับน้ำอยู่ที่40เซนติเมตรไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ค่ะ ก็ทาให้ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตั้งป้ายเตือนแนะนาเส้นทางเลี่ยงด้วยนะครับเส้นทางไหนใช้ไม่ได้ก็จะมีเส้นทางเลี่ยงให้เลือกใช้บริการกันแล้วก็นําเครื่องจักรเข้าดําเนินการจัดการกับสิ่งกีดขวางบนถนนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่มนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วนะครับและในกรณีที่ถนนขาดเมื่อนํารถจะรีบดาเนินการซ่อมทันทีเพื่อประชาชนสัญจรได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งอุบัติเหตุนะครับเป็นเหตุอทุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146ตลอด24ชั่วโมงครับย้ำหน่อย1146 1146 11สี่หำหรับสายด่วนของกรมทางหลวงชนบทครับแล้วก็ในระยะนี้พาย,ยุดีเปรสชนันลูกใหม่ที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำและเวียดนามตอนบน จะส่งผลในช่วงวันที่2ถึง6กันยายนครับทาให้กลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีสานก็ขอพี่น้องประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนจากอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนี้ระภัย1784อันนี้เป็นสายด่วนนื้รภัยนะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงก็เพื่อที่จะประสานให้ความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปครับ